สวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2563กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชาวอินประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2563ซึ่งนิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเรียนดีจะต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษานั้นๆมากกว่า 3.5 ขึ้นไปและสอบได้ทุกรายวิชาทั้งนี้ไม่นำผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยด้วยและนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นมากกว่า32หน่วยกิตโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตวิชาฝึกงานรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะต้องไม่มีรายวิชาที่เรียนซ้ำหรือได้ระดับ F หรือเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้วรางวัลนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตทั้งหลายในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในปีการศึกษาพุทธศักราช2563นี้มีนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนที่ได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน28คนประกอบด้วย 1. นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตรจำนวน2คน 2.นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจำนวน5คน 3. นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหารจำนวน3คน 4. นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน3คน 5. นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน1คน 6. นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน11คนและ 7. นิสิตสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจำนวน3คนขอบคุณครับ